ันนี้นะคะก็อยากจะรีวิวกระเป๋ากุชชี่นะคะไซส์มินินะคะตัวนี้นะคะเป็นไซส์มินิขนาด 8.5 นิ้วนะคะความยาวตรงนี้นะคะ 8.5 นิ้วแล้วก็สูงตรงนี้ประมาณ5นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้ 2.5 นิ้วค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีรูปหัวใจด้านหลังตรงนี้น่ารักมากค่ะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Go Hardware นะคะแต่ Go Hardware สีออกจะด้านด้านหน่อยนะคะสายเป็นสายคู่แบบนี้นะคะวิธีการเปิดนะคะตรงนี้เขาจะมีปุ่มกดให้กดตรงนี้ปุ๊บก็เปิดได้ค่ะอันนี้ของที่ใช้ที่จุได้นะคะประมาณนี้ก็มีอะไรบ้างนะคะที่ใส่กระเป๋าใบนี้ได้นะคะก็อันนี้จะเป็นแว่นกันแดดนะคะได้ลิปสติก2แท่งนะคะเป็นกุญแจรถนะคะอันนี้เป็นที่ใส่หูฟังแล้วก็สายชาร์จกระเป๋าตังยาวค่ะแล้วก็แน่นอนใส่ iPhone พัดได้นะคะด้านในจะเป็นช่องว่างๆช่องใหญ่แบบนี้นะคะ1ช่องแล้วก็มีช่องเล็กอีก1ช่องนะคะข้างในจะเป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น BS นะคะ Gucci ตรงนี้นะคะ Made in Italy นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น Serial Number ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคำว่า Gucci ตรงนี้ด้วยตรงนี้นะคะสีแถบสีดำๆหนังเขาจะนิ่มนะคะจะนิ่มเวลาเราไม่ใส่ของทรงจะนิ่มแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหนังคาร์ฟหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหนังลูกวัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะก็กระเป๋ายาวนะคะกระเป๋าใส่เงินแบบยาวนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ใส่หูฟังนะคะกุญแจรถยนต์ลิปสติก2แท่งแล้วก็แว่นกันแดดใบนี้ถือว่าจุได้เยอะนะคะใส่ของที่จำเป็นได้หมดเลยแล้วก็ปิดก็จะประมาณนี้ค่ะสายตรงนี้จะเป็นสายโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังที่รองบ่านะคะสะพายแล้วจะไม่เจ็บบ่าเดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะอันนี้แบบสะพายข้างนะคะสะพายแบบยาวส่วนตัวเองสูงประมาณ155นะคะก็จะรู้สึกจะยาวนิดนึงสำหรับตัวเอง
สำหรับเพื่อนๆที่สูง160ขึ้นไม่มีปัญหาค่ะสะพายพอดีแล้วก็คอสบอดี้ถือว่าคอสบอดี้ได้พอดีนะคะสวยคอสบอดี้สวยถ้าอยากให้สายสั้นขึ้นนะคะส่วนตัวชอบสายสั้นๆก็จะเอาสายโซ่อันนี้ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้นะคะสายจะสั้นลงสะพายข้างก็จะสั้นลงประมาณนี้แล้วก็เวลาคอสบอดี้มันก็จะตรงระดับเอวพอดีเวลาเราเดินทางหรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะขนาดนี้จะพอดีสำหรับตัวเองนะคะเวลาเปิดใช้งานง่ายสะดวกหยิบง่ายประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็รีวิวจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย